เขารู้หมดแล้วเทวดีเทพน้องจ๋าเทวดีอยากจะรู้นะหญิงมันมีดวงใจหญิงทั่วไปคือกำไรชีวิตแต่เทวดีคนนี้น่ะคือหญิงมีดวงใจหรือว่ากำไรชีวิตของพี่กันจ้าเทวดีของพี่ก็ตกเป็นหญิงหนึ่งโดยใจของพี่เพชรรุ่งไม่มีหญิงใดแล้วที่จะมาเทียบหรือมาแทนที่เทวดีได้สัญญานะที่จะเป็นเทวดีคนเดียวที่สัญญาแต่ว่าวันนี้น่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราทั้งสองคนน่ะจะได้อยู่ด้วยกันเรามาเรียนวิชาที่นี่จนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะจ๊ะที่มาอยู่ที่นี่นอกจากได้วิชาความรู้ก็ได้มาเจอรักแท้มาเจอเจ้าเมียวดีที่มีความสุขมากที่สุดชีวิตเลยแต่วันนี้สิทุกคนจะต้องล่ำลาจากกันเพื่อเรียนจบแล้วเราทั้งสองต้องจากกันแล้วเมียวดีกลับแล้วนี่ฉันเพชรลูกแกชื่ออะไรเราพงเพชรลูกต่อฉันเพชรน้องนะคะเป็นน้องไงรถเบนซ์อ๋อเป็นน้องเจ้าเนี่ยคือเขาเมียวดีฉันสุราวดีจ้ะโอ้โหชื่อเธอเหยียดกันเลยจะจากกันแล้วรับลาไปก่อนเลยนะเนี่ยของท่านเนี่ยมันก็ถึงเวลาอะไรอ่ะอะไรองค์อะไรจ้ะมีองค์เหรอมีองค์เขามีองค์เขามีองค์องค์มีองค์แต่องค์นั้นเขาไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเรียววันดีเนี่ยก็ต้องจากเพชรลุ่งเพชรลุ่งเดี๋ยวเพชรน้องเพชรก็จะจากไปสุราวดีแน่เช่นกันไม่ยังไม่อยากให้ตายเลยสุราวดีเป็นที่หนึ่งในใจของพี่ถึงแล้วไม่ได้นะสุราวดีถึงแม้หัวใจเราจะห่างกันแต่ว่าตัวเราจะติดกันอะไรวะตัวเราจะห่างกันแต่หัวใจเราจะผูกกันไว้จะต้องไปก่อนคุณตื่นแน่มึงจะจากนางก็ต้องสั่งเสียเมียที่รักของฉันจากนางไปตามจังหวะนักก็ที่อาจจะต้องไปหลายวันจากนางก็ต้องสั่งเสียจากเมียที่รักของฉันจากนางไปตามจังหวะที่อาจจะต้องไปหลายวันจากนางก็ต้องสั่งเสียจัดล่างมันก็เราจากแล้วหรือเดี๋ยววันนี้กลับบ้านครั้งนี้พี่จะไปบอกพ่อกับแม่ให้ยกขันหมากมาสู่ขอเมียวันนี้7วันมาเจอที่นี่ได้จ้ะอีก7วันเรามาพบกันที่สำนักดาบแห่งนี้นะจ๊ะที่เพชรลุงจะมาหาเมียวันนี้7วันสัญญาวันไปไหนช่วงไหนอ่ะที่ไปที่ไหนไป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 ไหนไ
บ๊ายบายจ้าหนุ่มใหญ่กินเลยเดี๋ยวเขารู้เราเป็นยังไงหรอกพูดเลยพูดเลยนะครับพี่น้องโอ้โห